สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะมิวพบเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราทำเควสหมดแล้วแต่พอเช็คไปเช็คมามันยังไม่หมดค่ะมันมีเควสลับอยู่ด้วยคือตอนแรกเราก็เช็คใช่ไหมคะว่าเอ๊บทที่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมบทที่สองเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยบทที่สามเสร็จแล้วค่ะสี่ครบหมดแล้วแต่อยู่ดีๆค่ะในบทที่หนึ่งมันนั้นมีเควสพวกนี้โผล่มาเอ๊ะเราก็งงค่ะว่ามันมีได้ยังไงใช่ไหมทีนี้ลองกดไปกดมาค่ะดูตรงโอเวอร์วิวตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่ามันมีเส้นทางอ่ะให้เราไปเป็นสายย่อยด้วยโอ้อย่างนั้นเองแล้วมิวลองไปติ๊กตรงนี้ดูค่ะมันเป็นยุคที่หลังจากดิจิตอลค่ะปรากฏเควสบทที่5โผล่มาแล้วโอ้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะอะไรไม่รู้มากมายคือมันไม่ได้แสดงโชว์ตั้งแต่แรกค่ะแบบบังคับให้จบทุกบทก่อนนะถึงจะไปบทที่5ได้เป็นเรื่องของการคำนวณแล้วก็ตัวเลขค่ะโอ้โหคืออะไรบอกได้เลยไม่ทราบอ่ะต้องไปดูกันโอเคแต่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอดูสิว่ามันมีอะไรที่ค้างอยู่ค่ะอยากจะเห็นภาพรวมโดยทั้งหมดเนาะบทที่ 2A เกี่ยวกับเรื่องแมกมาจากรูปภาพเรามีแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้เอนโดเรียมใช่ไหมเราก็มีแล้วเหมือนกันโอเคไปทำเควสให้สำเร็จค่ะเอนโดเรียมกล่องนี้เลยค่ะไหนนี่ยังไงล่ะเอนโดเรียมค่ะมาปุ๊บใส่เข้าไปดีงามถ้าเรามีแล้วเราต้องติ๊กถูกเลยไหมก็มีแล้วนี่ค่ะเอ๊ะคอมพลีทในบท 3A โอ้เดี๋ยวนะโอ้โหมีต่ออีกเหรอฮะนี่คือเราทำไปหมดแล้วค่ะแต่เหมือนจะแบบบังคับค่ะโอ้ต้องมานั่งเอาของใส่ตัวเพื่อให้สำเร็จสินะได้ค่ะแล้วนี่โอ้โหมีต่อโอ้ยจ้าเดี๋ยวเรามาไล่ทบทวนกันเลยค่ะถ้าแบบนี้เอ๊ทำไมไม่มีลาวาค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลาวาจากนรกใช้จนหมดแล้วประตูนรกที่ย้ายมาค่ะยังไม่ได้จุดเลยไปเลยได้ไหมได้แหละมันคงเป็นประตูเดียวกันค่ะพื้นที่ใกล้กันขนาดนี้ถูกต้องเอ๊โอ้โหโอ้นึกว่าลาวาจะไม่มีวันหมดค่ะตอนแรกลาวานี่มันแบบยังสูงเลยนะเฮ้ยนี่เราสูบลาวาใช้จนหมดเลยเหรอเนี่ยแปลว่าลาวามันก็แบบมีอยู่อย่างจำกัดในโลกสินะสุดยอดเลยค่ะสุดไปเลยอ่ะตอนแรกลาวาแบบชิดเราเลยค่ะโอ้โหไหนดูสิดูได้อีกไหมลงได้อีกนิดหนึ่งค่ะอ่ะยังสูบไปได้ต่ออีกหน่อยค่ะใช้ลาวาจนหมดแปลว่าเราต้องมีลาวาหลายๆบ่อสินะแต่ระหว่างนี้ค่ะได้เท่าไหร่อุ้ยก็เยอะแล้วแค่นั้นเองโอ้จาก 3,000 ค่ะเหลืออยู่900เฮ้ยก็เหลืออยู่เยอะเลยนะได้ไหมเดี๋ยวกันตัวเองขออะไรบางอย่างอุ้ยเขาไม่ออกไปอ่ะขอหนึ่งถังจ้าใช่แล้วไม่เข้าค่ะแล้วถังดูสิตั้งอย่างนี้เลยดูดีเหมือนกันเอ๊ะถังลาวาด้วยดีกว่าเผื่อต้องใช้ค่ะนี่ก็ส่งตามปกติได้เลยถังปลามาถังลาวามาเควสมาแล้วค่ะในระหว่างนี้ต้องเช็คหน่อยโอ้โห 29,000 ค่ะฝั่งนี้ล่ะ 31,000 ค่ะโอ้ระบบปลูกพืชของเราก็ใช้ได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยมาสิสีแดงหนึ่งสีเขียวหนึ่งค่ะต้องมาย้อนระบบย้อนหลังให้เควสมันสำเร็จไปค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววางดูหน่อยสิลงไปติดเอฟเฟกต์อะไรไหมไม่มีค่ะโซแซนเหลวก็เป็นแค่โซแซนเหลวอ้าวตักใส่มือแท้ๆถือแล้วเควสยังไม่สำเร็จให้เลยค่ะติ๊กถูกก่อนเอ๋อต้องรวมจากด้านข้างแม่ก็ว่าอยู่ตักใส่มือแล้วทำไมยังไม่มาอ้าวนี่ก็ยังไม่มาอีกค่ะ
มาเหอะยังติ๊กตรงนี้ไม่ได้นี่ต้องมีตรงนี้ก่อนค่ะเบ็ดเบิร์นเนอร์ก็ใช้ไปเท่าไหร่แล้วโอเคมาแค่หยิบเข้าตัวใช่ไหมได้แล้วค่ะต้องมีติ๊กถูกไหมไม่มีเสร็จสักทีค่ะได้แล้วเอาล่ะทีนี้ลาวา1ถังถือในมือเรียบร้อยค่ะส่งมาได้เป็นเมคานิซึมเทีย 2A ใช่ไหมอินเฟอร์โน่ค่ะเป็นเมคานิซึมที่ร้อนแรงมากๆเลยนี่เพื่อด้วยลาวาอย่างน่ากลัวโอ้เพื่อสำเร็จค่ะต้องมานั่งไล่อะไรดิซิงแมชชีนที่คราฟไปใช้ตั้งแต่เท่าไหร่แล้วคราฟไปเท่าไหร่อันแล้วค่ะโอ้ยหนอวันแห่งการนั่งบ่นเลยวันนี้ค่ะซิงแมชชีนไม่น่าจะอยู่ที่นี่ว่าแล้วค่ะมาแล้วเขาอยู่กันที่ตรงนี้ต่างหากเอ้ยใหม่จำได้นี่กล่องนี้สิคะใช่เลยซิงแมชชีนอย่างแรกสุดเราจะต้องเอานี้ค่ะแผ่นซิงเนาะคราฟรวมกับสโตนค่ะได้เป็นเคสซิงและจากเคสซิงล้อมกรอบมันอย่างแง่ได้แล้วคราฟมาแค่นี้เองค่ะไหนบทที่ 2A รางวัลเป็นไรทองแค่นี้เหรอเบดพาวเดอร์แล้วก็ของรางวัลที่เราทำสำเร็จไปแบบอัตโนมัติแล้วแต่เขายังให้เรามาอีกจำนวนหนึ่งค่ะจบแล้วเนาะจบแล้วค่ะในบทนี้ต่อมาในบทที่3ค่ะหัวข้อคาถาสิทธิ์ใช่ไหมเอนเดเรียมโอ้โหเราก็มีแล้วเราก็ทำไปแล้วเท่าไหร่ต่อไม่รู้เท่าไหร่โอเคหยิบมาค่ะเขาต้องหยิบอะไรบ้างโอ้ต้องใช้เงินไปเอาเงินมากันเถอะหลักฐานในการยืนยันว่าเราไปดีเอ็นค่ะเอ็นสโตนได้เก็บมาบ้างไหมเก็บมาได้แล้วอะไรเนี่ยต้องมานั่งนับย้อนหลังเงินก็มีอะมาอุ้ยหลายอย่างจริงๆคือเราทำโดยที่ไม่รู้อะว่ามันมีเควสเนี่ยทำจนเสร็จต้องไกลแล้วเพิ่งรู้ว่ามีเควสโอ้ยล้อหลอมเลขเงินค่ะหลอมแล้วตักไม่ได้อะใช่ไหมมันไม่ได้ตักด้วยวิธีนั้นค่ะตักได้ไหมเอ้าตักได้นี่แหมนึกว่าจะต้องวางในแบบแท่นเคสซิ่งตรงนี้ค่ะหล่อขึ้นรูปมาไม่ใช่เลยไหนมาถึงไหนแล้วอ้าวก็ได้มาแล้วนี่ก็ได้มาแล้วนี่ค่ะใช่โอ้มันจะกินกลิ่นไป1ใช่เลยค่ะกินไป1ถัง1ถังว่างั้นเถอะเอาแล้วแลกเงินน่ะแลกเงินอยู่ไหนคะนี่ไงล่ะเข้าแล้วเข้าตัวแล้วก็ใส่ไปคืนโอ้ยต้องทำไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยพอเข้าตัวใส่ไปคืนแล้วของที่เราจะได้ในกล่องนี้มันไม่มีค่ะต้องรอเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มาครบปุ๊บจะถูกเปลี่ยนเป็นเมคานิซึมค่ะที่เป็นเอนเดเรียมทันทีนั่งจ้องมาแล้วเงียบจับให้ทันนั่นไงคะได้แล้วเอนเดเรียมมาแล้วต้นพืชสีม่วงมาแล้วอ้าวแล้วบล็อกของเขาล่ะบล็อกจะยืนไหนนี่ยังไงล่ะคะต้องหยิบขึ้นมือออ้าวคุณหลอกดาวเป็นรูปบล็อกชัดๆแต่ดันเป็นเครื่องไพโทเจเนติกอะอินฟิวเซอร์เฮ้เครื่องนี้กันอีกแล้วเหรอถามว่ามันก็คือเครื่องไหนมันก็คือเครื่องนี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องที่เราใช้อยู่นี้เลยถูกต้องถูกสุดๆเนี่ยวิธีง่ายที่สุดหยุดการทำงานก่อนโอเคไม่มีน้ำละนี่ก็มาขุดสักเครื่องหนึ่งค่ะเควสสำเร็จยาก็แค่นั้นแหละนี่ก็เดินเครื่องต่อก็แค่นั้นแหละรอบนี้มีรางวัลค่ะเป็นไพโทโกรก็ลิงความเร็วในการเจริญเติบโตได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้หรอกค่ะเราปล่อยให้เขาเดินเครื่องไปเรื่อยๆก็พอแล้วโต๊ะคราฟของเราค่ะ Ender Casing ล้อมกรอบลงไปได้แล้ว Enderium Machine ค่ะจำไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรขอเช็คหน่อยสิอ๋อนี่ค่ะการส่งของเหลวข้ามมิติค่ะแค่นั้นเองที่เราไปทำรางวัลโอ้โห Enderium Ingot แล้วก็มีแล้ว Ender Pearl ก็มีแล้วโอ้โหเมคานิซึมที่ทำจากได้ Enderium ค่ะก็มีแล้ว ในบทนี้เสร็จเนาะใช่ไหมเรียบร้อยค่ะบทที่ 3A ก็แปลว่าตอนนี้ 1A เรียบร้อย
ตอง A เรียบร้อยก็คือส่วนเสริมค่ะเรียบร้อยละแล้วส่วนเสริมบทที่3ก็คือเรียบร้อยค่ะส่วนเสริมบทที่4ล่ะอ้าวไม่มีเหรอเฮ้ยเรามั่นใจว่ามันมีไหมส่วนเสริมบทที่4ไม่มีค่ะแต่เป็นเส้นทางใหม่ค่ะเกี่ยวกับเคมีแล้วก็เควสใหม่จ้าอะไรอีกเนี่ยโอ้โหคือในหลังจากยุคดิจิตอลค่ะเราสามารถทำเครื่องจักรแบบอุตสาหกรรมได้ที่เป็นเครื่องแบบบล็อกเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ประโยชน์มหาศาลเนี่ยไม่บอกเลยว่าทำอะไรต่อได้อันนี้ทำอะไรต่อได้เปลี่ยนจากของเหลวค่ะให้กลายเป็นแร่ก็แปลว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนจากแร่ให้กลายมาเป็นของเหลวได้ใช่ไหมแน่นอนเซนทริฟิวล์อันนี้น่าจะเป็นที่เราชอบเรียกคือเครื่องปั่นหมุนเวียงค่ะมันเอาไว้ใช้ปั่นของแปลว่ามันเป็นเครื่องที่ต้องใช้แน่นอนแล้วก็เรื่องของเลเซอร์ค่ะมีหนังสือให้1เล่มเทคบุ๊กยังไม่ได้อ่ะติ๊กก่อนเวลาเริ่มบทอะไรก็ตามค่ะเขาก็จะให้เครื่องดื่มเรามา1อย่างเนาะ ให้กำลังใจในการเริ่มต้นค่ะการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเลเซอร์ใช่ค่ะเราทราบดีว่ามันทำงานยังไงลองไปนั่งอ่านมาดูเลยค่ะมันมี3เครื่องใช่ไหมเครื่องแรกคือ Encapsule ค่ะเอาไว้ผลิตน้ำยาเคมีแล้วก็มีเครื่องที่ชื่อว่า Extractor ค่ะก็เอาไว้แบบเปลี่ยนจากน้ำยาเคมีให้กลายเป็นพวกแร่พวกของที่เราต้องการค่ะเป็นของแบบมาเป็นชิ้นๆเป็นไอเทมแล้วก็เครื่องสุดท้ายเครื่องที่3 Centrifuge ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้รีเสิร์ชค่ะเรียนรู้สูตรคราฟของน้ำยาเคมีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรายังไม่รู้จักเนาะมันก็น่าสนใจนะคือมันเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะแต่หมิวยังไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้เท่าไหร่ตามที่เห็นเนี่ยถ้าเราอยากได้หินแกรนิตอยากได้ทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากได้อาเคนเลยค่ะโอ้อาเคนมันไม่ใช่อาเคนโกนี่มันอาเคนธรรมดาสามารถหาได้อ่ะจากพวกน้ำยาเคมีพวกนี้แหละสมมุติเราอยากได้สิ่งนี้ค่ะไดมอนด์อย่างแรกเอาแร่ไดมอนด์มาเปลี่ยนเป็นของเหลวแล้วมันจะได้ไดมอนด์ยังไงไม่ใช่เลยต้องผสมกันค่ะระหว่างเจมสโตนแคทาลิสต์เนาะรวมกับทองค่ะรวมกับกรดไนตริกใช่ไหมรวมกันปุ๊บได้เป็นไดมอนด์เหลวค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองคือเส้นทางเรื่องในการหาไดมอนด์เนี่ยแล้วจากไดมอนด์เหลวเอาไปทำอะไรได้เอาไปเปลี่ยนเป็นหินแกรนิตได้ค่ะโอ้ยสมมุติอยากได้เอเมอรัลด์ใช่ไหมคะต้องเอาอะไรเอาเจมสโตนค่ะใส่ลงไปรวมกับตะกั่วแล้วก็สตัดควอตค่ะเราก็จะได้เป็นเอเมอรัลด์แล้วจากเอเมอรัลด์ก็เอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นเอเมอรัลด์ดัตแล้วก็เอามาตำต่ออีกรอบหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นแร่เอเมอรัลด์มีคำถามค่ะทำไปทำไมเรามีเงินเรามีเงินที่ซื้อทุกอย่างได้ค่ะในแร่ที่อยากได้บทนี้ค่ะอยากได้อะไรอ่ะอยากได้เพชรใช่ไหมราคา1ทองก็ไปซื้อเอาสิอยากได้อะไรอยากได้เอเมอรัลด์ราคา1ทองอ่ะก็ไปซื้อเอาสิไปดูเงินสิตรงนี้กันเลยค่ะเงินเหลือเท่าไหร่ 340,000 ถ้ามาเปลี่ยนเป็นทองก็นู่นน่ะเท่าไหร่ 4,700 ทองค่ะคำถามคือมีขนาดเนี้ยโอ๊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 ยแล้วยังจะต้องไปซื้ออีกหรือในนี้อ่ะก็มีทองกองอยู่ขนาดเนี้ยบทนั้นไม่ทำแน่ๆไม่เอาอ่ะทำแล้วมีแล้วใช่ไหมบอกได้คำเดียวอ่ะ CA นี้ไม่อยากทำอ่ะข้ามไปเถอะเนาะมันเป็นของที่เรามีหมดแล้วนั่นน่ะสินะส่วนบทที่5ในยุคนี้อ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ต้องทำกันแน่นอนได้ลองไปอ่านข้อมูลคร่าวๆแล้วค่ะบทต่อไปเป็นเรื่องของการผลิตพลาสติกแล้วก็การไปอวกาศใช่แล้วมันน่าสนใจมากๆเลยแต่ทีนี้เราต้องเลือกแหล่งความร้อนกันค่ะอย่างแรกสำหรับการผลิตพลาสติกเขาบอกว่ามันต้องใช้ความร้อนแบบไฟสีฟ้าใช่ไหมเราต้องให้เจ้าเบดเบอร์เนอร์กินเค้กอ่ะแต่เราจะไม่ผลิตเค้กเองเพราะเรามีเงินนี่โอ้โหถูกเอาเงินมาสิรออะไรแรกสุดซื้อบูปริ้นกันก่อนแล้วก็เครื่องนี้เลยค่ะ PlayStation เนาะที่เรามีใส่เข้าไปแล้วเอาเงินยัดไปในอนาคตต้องปรับเปลี่ยนเป็นระบบซื้อออโต้นะเนี่ยอุ้ยได้มาแล้ว1ชิ้นเอ้ยดีมากเบดเค้กอ่ะกินเองได้ไหมเนี่ยโอ้โหให้หยิบขึ้นมือ
อกนี่ยังไม่เคยหยิบมาก่อนเนี่ยโหเพียบเลยเต็มที่เต็มที่จ้ารอเลยค่ะปกติเวลามันเด้งมันเด้งหลายหน้าทีนี้อย่างนี้ดันมีเพลงขึ้นไอ้ปกติตอนคอมพิวต์บดดันไม่มีค่ะให้อาหารธรรมดาอุ้ยกลายเป็นสีนี้เลยร้อนไหมไม่ร้อนค่ะนี่เดี๋ยวนะแล้วเหยียบหัวนายได้เหรอหมุนตามเราไหมคะเฮ้ยเหมือนหมุนตามเลยนะเนี่ยน่ารักมากโอ้ความร้อนจากเจ้าเบลดค่ะแต่ถ้าเราให้นี่ปึ้งความร้อนที่แรงกว่าเดิมค่ะเป็นสีฟ้าเลยอ่ะดูสิว่าไปมันก็สวยนะแล้วเขาก็น่ารักค่ะตาก็เป็นสีขาวด้วยแต่ถ้าไม่ได้กินอะไรอ่ะตัวก็จะเหี่ยวแห้งแบบนี้นั่นเองน่าสงสารน่าสงสารจะบอกว่าน่าสงสารดีแต่ก็น่ารักนะเนี่ยสีฟ้าน่ารักมากๆเลยอ่ะดูสิโอเคแหล่งความร้อนได้มาแล้วค่ะตัดสินใจใช้เงินนี้แหละไปเอาเลยใช่ไหมเมื่อกี้ลองวิ่งไปวิ่งมาดูค่ะเช็คของเตรียมของว่าเราพร้อมที่จะไปปลดของพลาสติกไหมคำตอบคือพร้อมแน่นอนค่ะแต่เรายังไม่ทำในวันนี้มิวมีบางอย่างที่อยากจะทำก่อนเห็นมานานแล้วใช่ไหมอีไลท่าค่ะมีตั้ง4อันแต่ไม่ได้ใช้เลยเราจะมาใช้ค่ะจะเอามาใส่เหรอเปล่าค่ะเอามาคราฟเจ้าสิ่งนี้เป็นปีกเวทมนต์ค่ะคนนกเวทมนต์สิปีกเวทมนต์คราฟสิคะรออะไรใช่เลยมันมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเห็นไหมมันทำอะไรไม่ได้เลยนี่แต่ถ้าเรามาอยู่ในระยะของบีคอนค่ะมันก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้อยู่ดีเลยเขาบอกว่าใส่ในช่องของชามชามอยู่ไหนนี่ค่ะนี่คือชามได้ใส่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเดินบนอากาศได้ค่ะความดีอยู่ที่ตรงนี้นั่นแหละเดินได้ไกลแค่ไหนเขาบอกว่าเดินได้ในระยะของบีคอนค่ะเอ๊ะอ้าวหมดแล้วเอฟเฟกต์อ้าวไม่ทำไมมันไม่ขึ้นเลยคะอ่ะขึ้นมาเฮ้ยการก่อสร้างง่ายขึ้นลอยได้แล้วเออมันก็มีของแบบประโยชน์หลายอย่างเลยนะเนี่ยจิตจำบูทเนี่ยมาปุ๊บร่วงค่ะต้องเข้าไปประมาณระยะของบีคอนค่ะโดดขึ้นเฮ้ยยอดเยี่ยมก็ฟินได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยนะเนี่ยไปค่ะแล้วก็ร่วงสุดยอดถามว่าได้ใช้ไหมเอ้ยถ้าออกแบบดีๆมันก็ดีนะคะเนี่ยการก่อสร้างที่สูงอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นเนาะแต่ปกติเราก็บินด้วยปีนี่อยู่แล้วด้วยกระทาบินค่ะแต่สิ่งนี้มันดีกว่าตรงที่มันนิ่งมากอ่ะโอ้ใช่อยากต่อบล็อกตรงนี้อยากต่อบล็อกตรงไหนบินต่อได้เลยค่ะก็ดีนะเอาเป็นว่าเจ้าสิ่งนี้ค่ะดีงามใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบเป็นเวลาว่างๆใช่ไหมคะมีหลายอย่างที่อยากจะลองอ่ะก็ขอลองหน่อยแล้วกันโอเคตะเกียงวิเศษเนี่ยเราเรียกมันว่าอย่างนั้นก็ได้คราฟมาเลยเขาบอกว่ามันจะช่วยในการวางท็อตหาในที่ที่มันไม่สว่างได้ไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละชิปคลิกขวาค่ะเพื่อ activate โอ้โหโหเต๋อแต่มันปักท็อตกันชิดกันเกินไปไหมลูกพี่ปักท็อตในความมืดอย่าแบบออโต้โอ้โหนี่งามโอ้โหมันก็สว่างไปมันก็สว่างไปอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหไลท์อ่ะ10 10 12คือไม่ต่ำกว่า10แน่ๆปักแบบชิดกันมากอ่ะแต่ก็ดีอ่ะในช่วยในการปักท็อตแบบพื้นที่ที่เราแค่อยากจะให้มันสว่างสว่างเฉยๆค่ะแต่แบบปักเยอะเกินไปไหมอ่ะรอบนี้ครับท็อตมาเพิ่มเยอะเลยค่ะจัดไปตะเคียงวิเศษหรือว่าเราจะต้องใช้วิธีวิ่งผ่านด้วยความไวให้มันแบบไม่ทันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแต่เขาก็ปักไวเกินสว่างไปหมดเลยค่ะก็ดีนะดีในการกระจายความสว่างแต่ข้อเสียคือมันดูรกเกินไปค่ะจริงด้วยขึ้นมามองข้างบนนี้ค่ะ
โอ้โหแค่วิ่งผ่านเห็นไหมสว่างแบบสุดๆอย่างแต่คือฮอตก็เยอะแบบสุดๆเช่นเดียวกันเออก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะแต่โดยปกติหมิวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันปักฮอตเยอะไปคือสว่างยังกับกลางวันซึ่งปกติเราจะไม่ปักเยอะอย่างนี้ค่ะเราจะเว้นช่องว่างหน่อยเพราะว่ามันแค่ดำๆมันไม่ได้มืดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก็ในเรื่องความสบายนี้ให้10เต็ม10เลยค่ะยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ในนี้เลยค่ะได้ของเล่นจนพอใจแล้วใช่ไหมแต่มันยังมีของอย่างอื่นที่เราเล่นได้อีกค่ะด้วยการที่มีเงินเยอะๆต้องเอามาใช้เกิดประโยชน์ในหน้านี้อ่ะเรื่องของการซื้อของใช่ไหมใช่เรายังไม่ได้ซื้อเลยมีหลายอย่างที่ช้อปปิ้งได้ค่ะเมนูอาหารที่หลากหลายค่ะเริ่มต้นเกมแต่ก่อนเงินอ่ะ10ซิลเวอร์นี่หายากนะค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากๆแล้วอุ้ยอาหารการกินน่ากินมากๆแล้วก็ซื้อเตียงทำไมฮะเขาให้เราซื้อเราก็เอาค่ะแล้วก็มีเป็ดให้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ตุ๊กตาเป็ดด้วยนี่ไงตุ๊กตาเป็ดมันมีเยอะแยะค่ะหาได้ตามกล่องใช่ไหมกล่องในดันเจี้ยนทั่วไปได้แล้วนี่คือเป็ดนี่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 มันคือของเอาไว้เล่นค่ะกลายเป็นเป็ดจ้าไม่เห็นร้องมีเสียงเลยอ่ะอย่านะท่านเจ้าเดินไปตรงนั้นโดนกวาดเลยนะนี่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 เรามีเป็ดอยู่ตรงนี้เราเลี้ยงเป็ดได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามเลยถ้ามันไปเดินออกไข่ออกไข่แบบใส่สายพานอะไรตรงนั้นค่ะรับรองระบบพังพินาศเนี่ยนี่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 เราเล่นเป็ดเทียมดีกว่าเป็ดแท้ไม่ต้องอ้าวแลกได้เรื่อยๆเหรอคะอ๋อใช่ repeatable ค่ะแลกได้เรื่อยๆนี่มันอะไรกันนี่ระเบิดอุ้ยน่าสนใจมีหลายระเบิดเลยนะระเบิดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างง่ายที่สุดเลยค่ะลูกแรกมันคือระเบิด TNT ค่ะอ้าวเนี่ยก็เหมือนดาเมจเป็น TNT ทั่วไปเลยค่ะโอ้โหกับระเบิดลูกที่2ก็คือระเบิดแสงอ่ะอุ้ยหลบก่อนโอ้โหระเบิดแสงนี้ค่ะจะทำดาเมจกับพวกอันเดดม็อบแบบแรงมากๆแต่สำหรับพวกคีปเปอร์มันไม่ใช่อันเดดไงกับแมงมุมไม่ใช่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดสถานะเยือกแข็งค่ะโอ้ยเดินไม่ได้เดินช้าโอ้ยแล้วก็ตรงนี้ค่ะมือลั่นไว้นิดหนึ่งกลายเป็นอะไรที่พังมาเลยเดี๋ยวๆนี่เป็นไงล่ะเขาก็เดินมาหาเราไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะหุยโอ้ยสโลเฮ้ยเมื่อไหร่จะหายโอ้ยหายแล้วค่ะเอาหายก็หายพร้อมกันเลยนะเนี่ยแปลว่าติดสถานะแค่ครั้งเดียวเหรอก็หมายความว่าเหยียบบนนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อใช่อ่ะมันเป็นเหมือนพื้นหิมะธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายตรงนี้ค่ะร่องรอยอะไรนี่เห็นไหมมือลั่นค่ะมือลั่นปาระเบิดรัวๆคือระเบิดลูกนี้นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นระเบิดที่เหมาะมากในการขุดเมืองโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะคะไม่ต้องมีแล้วแหละพิกแอ็กพูดกันแบบนี้เลยดีกว่ามันดีมากๆกว้างนะเนี่ยดูสิเห็นร่องรอยไหมคะทางด้านซ้ายขวาทางด้านหน้านี่คือแบบกว้างนะขนาดเนี้ยโอ้ดีอะดีเป็นวิธีเคลียร์พื้นที่ที่ดีมากๆเลยเกมพังค่ะอยู่ดีๆกำลังแบบบินใช่ไหมมันถึงตรงนี้ค่ะเกมดับไปเลยอีกแล้วเหรอเป็นประจำเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะชินแล้วคือมันเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะจ่ายเงินไปได้อะไรได้ปลามาค่ะกับเนียมแท็กแล้วก็เชือกเนาะแล้วก็อ่านมาเอามาทำไมคะเนี่ยโอ้เพชรโอเนอร์สตาร์เตอร์แพ็กเขาบอกให้ไปจับหมาจับแมวมาเลี้ยงซะอะไรอย่างนี้โอเคค่ะอยากจับหมาจับแมวจับหมาค่ะได้หมดเลย
แล้วอะไรต่อรางรถไฟค่ะมีเงินแล้วจะซื้ออะไรก็ได้เพนเตอร์สตาร์เตอร์คิดค่ะโอ้วาดภาพวาดภาพอืมใครมันจะไปทำล่ะรับเอ้ยเอ้ยเอ้ยค้างค้างอุ้ยของมันเยอะเกินไปค่ะรับไวไปงั้นกดรับทั้งหมดค่ะได้แล้วไมค์คัทวิเชตไมค์คัทวิเชตเอามาทำไมคะวางลงไปซิวางไปซิเปิดอ้าวก็ไม่ได้มีของให้ค่ะก็เป็นรถไมค์คัทกับกล่องเก็บของธรรมดาธรรมดาเลยแหมนึกว่าจะมีอะไรให้แล้วก็รับได้แล้วแหละมั้งเอาก็ยังไม่ได้ค่ะอาจจะเขียนข้อมูลไม่ถูกมั้งตรงนี้ก็เลยรับไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะมีอะไรอีกบ้างเอ๋กล่องเก็บของเหรอคะเขาบอกว่าเป็นกล่องเก็บของฝึกความอดทนค่ะเริ่มสู่การชาเลนจ์แล้วมีกล่องอะแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีกล่องว่ะเอ้ยแล้วก็มีกล่องอะเราจะมีกล่องเยอะไปไหนอะต้องวางต่อค่ะเขาบอกว่ากล่องนี้มันอาจจะดูมีแบบอย่างไม่จำกัดใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีแบบจุดสุดท้ายจุดสิ้นสุดก็ได้และจุดสิ้นสุดก็อาจจะมีของดีให้อะไรอย่างนี้ก็ว่าอย่างนั้นเลยค่ะเอาเลยค่ะเต็มที่มันยังไม่สุดค่ะเดี๋ยวนะถ้าวางไปแล้วแล้วขุดออกจะได้มา2อันค่ะซึ่งพอเป็น2อันเราก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นกล่องแรกกับไหนกล่องที่2ใช่มั้ยมันบอกว่าจะมีแบบอะไรรอเราอยู่ที่จุดสิ้นสุดจุดสุดท้ายก็เป็นไปได้นะมีแอปเปิ้ล1อันค่ะเฮ้ยเราต้องอดทนเปิดกล่องไปแค่ไหนอะ ให้1คุกกี้โอ้ตัวเองดูจำนวนที่เราเปิดค่ะตั้งแต่ฝั่งนู้นไล่มาถึงฝั่งนี้แล้วกำลังเปิดในชั้นที่2ต่อยังไม่เจออะไรดีเลยหรือเราจะโดนแกงเหรอไม่รู้อ่ะเขาบอกให้ฝึกความอดทนเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆค่ะมันก็มีข้อความมาเรื่อยๆนะเออเชื่อมั่นในตัวคนเองใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันที่ดีโอ้ยไม่ดีแล้วค่ะคือแบบถ้าจบนี้มิวไม่เจออะไรมิวไม่เอาแล้วแหละอ้าวฝันให้ใหญ่ขึ้นฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ละโอ้ยมันจะมีอะไรในท้ายที่สุดนี่ก็เปิดเยอะแล้วนะไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะโอ้ยเราก็อยากจะเปิดไปเรื่อยๆเพราะเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่เป็นของดีไหมหรือไอ้ของดีมันคืออ้าวเขาบอกให้ทำต่อไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมิวเจอมารอบสองรอบแล้วนะส่วนใหญ่ก็เจออยู่แค่นั้นเลยค่ะแอปเปิ้ลกับอาหารแค่นี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยพอค่ะแค่นี้แหละไม่เปิดมาแล้วบททดสอบความอดทนบททดสอบความอดทนโอ้โหวางไปตั้งขนาดนี้ไม่เห็นจะได้อะไรดีเลยไม่เป็นไรอ่ะมันมีวิธีเล่นกับมันอยู่อยากจะให้เราอดทนใช่ไหมมิวไม่อดทนอยากแต่มิวสามารถทำให้พวกนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติได้เออเดี๋ยวไปนั่งคิดระบบมานะเราจะนั่งแก้มันเลยดูซิว่าจะได้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องไปวางรูปแบบมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันระหว่างนี้รับรางวัลได้หรือยังไม่ได้มีอะไรบ้างซื้อดินเนี่ยเออในช่วงต้นดินมันก็หายากนะเวลาที่อุปกรณ์เรามันไม่ดีอ่ะแล้วก็อะไรซื้อเขาก็บล็อกจริงหรือเอ๊ะอะไรเอ่ยขวดน้ำยานี่ไงเขาก็บล็อกได้มาแล้วแต่เขาก็บล็อกเรามีหลายอันเนี่ยเพราะเราไปฟาร์มมาแล้วไงได้ไหมกับกระถางปลูกดอกไม้นี่ก็ปลูกได้เอออันนี้เห็นด้วยเป็นของที่สวยงามไงกระถางปลูกดอกไม้
กระถางใหญ่ก็มีกระถางน้อยก็มีโอเคอันนี้ปลื้มไงให้คะแนนผ่านไปเลยแล้วที่เหลือในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารับให้หมดในทีเดียวเลยแล้วกันได้มาหลายอย่างที่น่าสนใจค่ะเนี่ยอันนี้ก็สวยนะต้องไปไว้ในไบโอมเขียวๆใช่ไหมใบไม้โอ๊กอะเวอร์ชันมีดอกอะสวยทำเป็นซุ้มประตูก็ดูดีค่ะและในตัวของเราก็ได้หลายอย่างเลยค่ะมีแบบรั้วด้วยค่ะแล้วก็มีใบไม้ให้แล้วก็มีกรงสปอนไม่ใช่กรงสปอนมีไข่สปอนค่ะแล้วก็มีกระดิ่งระฆังให้ด้วยอันนี้เป็นสปอนผึ้งค่ะสามารถซื้อผึ้งได้แบบเรื่อยๆเลยแหละโอ้เอาบ้านให้ผึ้งด้วยเอาตรงนี้แล้วกันจ้ะอย่างสุดท้ายแคมป์ไฟค่ะกับระฆังเขาบอกให้วางระฆังเหนือแคมป์ไฟอ้าวมันวางไม่ได้นี่ตกใจหมดโอ้ยบอกให้วางระฆังเหนือแคมป์ไฟโอ้โหน่ากลัวจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวบอกนะทุกที่ที่เราเดินไปจะน่ากลัวหรือว่าจะน่ารักดีเนี่ยโอ้โหพอมาใกล้ๆอ่ะวิญญาณน้อยนี่คือเอฟเฟกต์สินะที่เกิดขึ้นโอ้โหตกใจหมดเลยซื้อมาทำไมกับของแบบนี้ถึงแม้เป็นระฆังที่น่าตกใจค่ะแต่มันมีข้อดีนะเขาบอกว่ามันสามารถที่จะระบุตำแหน่งค่ะที่มีความสว่างน้อยที่มอนเตอร์มันเกิดได้สปอนได้ให้กับเราได้ด้วยเมื่อเราถือมันดูสินี่ค่ะใช่พื้นที่ตรงนี้มอนเตอร์สามารถเกิดได้อะไรแบบนี้เขาก็บอกค่ะโอ้ข้างหลังนี้เช็คซิเอาชัวร์ไลท์7ไลท์6ไลท์9โอ้พอ9แล้วไม่มีเลยค่ะไม่มีไฟจริงด้วยเฮ้ยเป็นระฆังที่มีประโยชน์มีประโยชน์มากๆเลยนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือไอ้ตรงนี้ค่ะมันกันมอนเตอร์เกิดในระยะ64บล็อกแล้วอะแต่เขาเหมือนไม่เข้ากันเนาะเออไม่ไปด้วยกันค่ะเขาก็เลยรายงานว่าตรงนี้น่ะมีมอนเตอร์เกิดได้นะแต่ความจริงมันเกิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมกาทอสตัวนี้ค้ำไว้อยู่ไงไม่ให้มอนเตอร์เกิดในระยะที่แบบใกล้กับมันค่ะเออก็ดีก็ดีค่ะตันได้ค่ะการสั่นก็บอกระยะเหมือนกันค่ะว่าอย่างนั้นแหละโอ้ก็ดีงามดีงามอย่างนี้ชอบมากปลื้มมากๆเลยคุณผู้ชมคะในวันนี้เราได้สนุกสนานไปแล้วใช่ไหมได้ทำในสิ่งที่อยากทำหลายอย่างเลยค่ะอะไรสงสัยก็ลองไปทำดูโอ้มันเป็นอย่างนั้นนี่เองโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำเนาะสนุกมากแต่สิ่งที่เจ็บใจที่สุดคือไอ้บททดสอบความอดทนนี้เลยค่ะมันต้องเจอระบบออโต้เดี๋ยวต้องไปคิดระบบออโต้มาแล้วแก้ดูสิว่าจะได้อะไรบ้างที่มันเป็นของดีหรือเปล่าวิธีแห่งการเปิดกล่องไปเรื่อยๆใช่ไหมส่วนเรื่องของบทที่5ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกแล้วก็อวกาศเออเห็นเขาว่ามีการออกไปนอกโลกด้วยค่ะเห็นว่าไปเหยียบดวงจันทร์ว่าอย่างนั้นแหละในยุคความก้าวหน้าของมนุษยชาติเนี่ยใช่ไหมEP นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ